เปิดหลักฐานสำคัญเส้นผมในรถมัดตัวลุงพลมีองศารอยตัดตรงกับที่เจอข้างศพวันที่20ธันวาคม66ภายหลังศาลจังหวัดมุกดาหารอ่านคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่อเศษ1013ส่วน2564ระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหารโจทก์นางสาวิตรีวงศ์ศรีชาโจทร่วมที่1นายอนามัยวงศ์ศรีชาโจทร่วมที่2กับนายชัยพลหรือพลวิภาจำเลยที่1และนางสาวสมพรหรือแตนหลักโพจำเลยที่2โดยมีโจทร่วมทั้งสองยื่นคำร้องขอเรียกค่าสินไหมทดแทนทางแพ่งซึ่งศาลได้พิพากษาจำคุกลุงพล2กระทงละ10ปีรวม20ปีผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับหลักฐานที่ศาลหยิบยกขึ้นมาในการตัดสินคดีครั้งนี้คือเส้นผมของน้องชมพู่โดยคดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่าจำเลยทั้งสองกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่เห็นว่าบริเวณที่พบศพน้องชมพู่อยู่บนเขาภูเหล็กไฟห่างจากจุดที่มีคนพบเห็นน้องชมพู่ครั้งสุดท้ายประมาณ 1.5 กิโลเมตรและเป็นทางลาดชันประกอบกับบริเวณดังกล่าวมีการตรวจพบเส้นผมน้องชมพู่หลายเส้นที่มีลักษณะถูกตัดด้วยของแข็งมีคมจึงเชื่อว่าน้องชมพู่ซึ่งมีอายุเพียง3ปีเศษไม่สามารถเดินขึ้นไปถึงบริเวณที่พบศพและใช้ของแข็งมีคมตัดเส้นผมของตนเองได้แต่ต้องมีคนร้ายพาไปภายหลังเจ้าพนักงานตำรวจตั้งข้อสงสัยว่าจำเลยที่1เป็นคนร้ายจึงมีการเข้าตรวจค้นรถยนต์จำเลยที่1พบเส้นผม16เส้นและวัตถุพยานอื่นโดยผลการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ประกอบกับคำเบิกความของพยานผู้เชี่ยวชาญปรากฏว่าเส้นผม1เส้นที่ตกอยู่ในรถยนต์จำเลยที่1มีองศาของรอยตัดหน้าตัดและพื้นผิวด้านข้างตรงกันกับเส้นผมผู้ตาย2เส้นซึ่งตรวจเก็บได้จากบริเวณที่พบศพน้องชมพู่เส้นผมทั้ง3เส้นดังกล่าวจึงถูกตัดในคราวเดียวกันด้วยวัตถุของแข็งมีคมชนิดเดียวกันเชื่อว่าจำเลยที่1เป็นผู้ใช้ของแข็งมีคมตัดเส้นผมน้องชมพู่แต่ด้วยเหตุที่เส้นผมมีขนาดเล็กมากจำเลยที่1จึงไม่สังเกตว่ามีเส้นผมเส้นหนึ่งตกอยู่ในรถยนต์ของตนทั้งนี้การสืบสวนสอบสวนของเจ้าพนักงานตำรวจในคดีนี้ไม่ได้มุ่งเป้าไปยังจำเลยที่1มาแต่แรกหากเกิดจากการรวบรวมพยานหลักฐานและตั้งข้อสันนิษฐานอย่างเป็นลำดับขั้นตอนดังวินิจฉัยไว้ข้างต้นโดยไม่ปรากฏว่าผู้ที่เกี่ยวข้องคนใดมีสาเหตุโกรธเคืองหรือมูลเหตุชักจูงใจในการใส่ร้ายจำเลยที่1จึงเชื่อว่าจำเลยที่1เป็นคนร้ายที่พาผู้ตายขึ้นไปบนเขาภูเหล็กไฟส่วนที่โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสองร่วมกันเคลื่อนย้ายศพนั้นเห็นว่าภายหลังวันเกิดเหตุจนถึงวันที่พบศพผู้ตายโจทไม่มีพยานคนใดเบิกความว่าเห็นจำเลยทั้งสองขึ้นไปบนเขาภูเหล็กไฟแม้ผลการตรวจเส้นผม3เส้นจากบริเวณที่พบศพผู้ตายมี mtDNA หน้าตรงกับจำเลยที่2แต่การตรวจหา mtDNA หน้านั้นไม่สามารถใช้ระบุตัวบุคคลได้เพียงแต่ระบุได้ว่าเป็นเส้นผมของบุคคลที่อยู่ในสายมารดาเดียวกับผู้ตายเท่านั้นเส้นผมดังกล่าวจึงไม่จำต้องเป็นของจำเลยที่สองเพียงผู้เดียวเห็นควรยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยทั้งสองในข้อหานี้พิพากษาว่าจำเลยที่1มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291317วรรคแรกฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจำคุก10ปีฐานพรากเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันสมควรจำคุก10ปีข้อหาอื่นสำหรับจำเลยที่1ให้ยกและยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่2กับให้จำเลยที่1ชำระค่าสินไหมทดแทนทางแพ่งให้แก่โจทก์ร่วมทั้ง2พิธาก้าวไกลระทึก
ศาลรัฐธรรมนูญนัดชี้ชะตาคดีล้มล้างการปกครองวันที่31มกราคม67ไต่สวนเสร็จแล้วพิธาก้าวไกลลุ้นระทึกศาลรัฐธรรมนูญนัดชี้ชะตานโยบายหาเสียงแก้112ล้มล้างการปกครองหรือไม่วันที่31มกราคม2567เมื่อวันที่25ธันวาคม2566ศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่เอกสารข่าวคดีที่สำคัญและเป็นที่สนใจระบุว่าจากกรณีนายธีรยุทธ สุนทรเกษรขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ว่าการกระทำของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลในขณะนั้นผู้ถูกร้องที่1และพรรคก้าวไกลผู้ถูกร้องที่2ที่เสนอร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่ค.ศ.เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งและยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค1หรือไม่ศาลรัฐธรรมนูญไต่สวนพยาน2ปากคือนายพิธาและนายชัยธวัฒน์ตุลาธนโดยตอบข้อซักถามของศาลและคู่กรณีคดีเป็นอันเสร็จการไต่สวนศาลนัดแถลงการด้วยวาจาประชุมปรึกษาหารือและลงมติในวันพุธที่วันที่31มกราคม2567เวลา 9:30 น.กับนัดฟังคำวินิจฉัยเวลา 14:00 น.เผยเหตุ1 ใน 7ไม่อโหสิกรรมวินัยไกรบุตรถึงทางตันจริงหรือไม่อาจารย์ไพศาลเผยเหตุ1 ใน 7ไม่อโหสิกรรมวินัยไกรบุตรต้องทำยังไงต่อถึงทางตันจริงหรือไม่อาจารย์ไพศาลเผยไว้แล้วหากเจอแบบนี้จากกรณีหนุ่มคงกระพันเผยถึงความคืบหน้าเมฆวินัยไกรบุตรกับการขออโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรในอดีตทั้ง7คนเพื่อหวังช่วยเป็นทางหนึ่งในการรักษาอาการป่วยทุกทรมานเกือบ5ปีที่ยังรักษาไม่หายว่าหลังจากที่เมฆขออโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรคนที่6เรียบร้อยแล้วจากนั้นได้ออกตามหาเจ้ากรรมนายเวรคนสุดท้ายคนที่7พบว่าเป็นคนอิสลามเราออกตามหาจนพบแต่ท่านไม่อนุญาตให้ทำการอโหสิกรรมด้วยเหตุผลบางอย่างก็เคารพการตัดสินใจของทุกท่านโดยเพจหนุ่มคงกระพัน FC ยังได้โพสต์ข้อความด้วยว่าทำอย่างไรเจ้ากรรมคนที่7ไม่อโหสิอาจารย์ไพศาลแสนชัยซีซั่น3เรื่องราวของวินัยไกรบุตรกับการขออโหสิกรรมในสิ่งที่ทำไว้ตั้งแต่อดีตชาติเดินทางมาถึงเจ้ากรรมนายเวรคนที่7แล้วแต่เกิดอุปสรรคครั้งยิ่งใหญ่เมื่อเจ้ากรรมนายเวรคนนี้ไม่ยอมให้เข้าขออโหสิกรรมเพราะไม่เชื่อในเรื่องราวของอดีตชาติเนื่องจากนับถือศาสนาอิสลามหนุ่มคงกระพันจึงต้องเดินทางไปพบกับด็อกเตอร์อิมรอนมะลูลีมเพื่อสอบถามเรื่องราวความเชื่อทางศาสนาอิสลามและเรื่องราวของโลกหลังความตายของทางศาสนาอิสลามว่ามีความเชื่ออย่างไรรวมไปถึงประเพณีปฏิบัติของศาสนาอิสลามว่าแท้จริงแล้วเป็นอย่างไรก่อนหน้านี้หนุ่มคงกระพันเคยถามอาจารย์ไพศาลแสนชัยผู้นิมิตบุพกรรมเมฆวินัยว่าถ้ามีคนที่ไม่อโหสิกรรมต้องทำอย่างไรอาจารย์ไพศาลตอบว่าให้มาบอกอาจารย์ผมมีทางออกให้หมดมีทางแก้ให้ใกล้เคียงกันที่สุดล่าสุดเมฆวินัยได้เปิดใจกับอีจันตอนหนึ่งว่าใครจะว่าอะไรคนสองศาสนาคนหลายศาสนาคนไม่มีศาสนาไม่เป็นไรผมอโหสิกรรมให้ทางผมตันผมมาสุดทางแล้วไม่กลัวผมจะไม่หยุดจะไปให้สุดคลิปเต็มรายการ